สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับช่องอัคคณดวง Channel นะครับก็ขอสวัสดีปีใหม่ย้อนหลัง10วันเนี่ยเพลงที่เล่นจบไปเมื่อกี้นะครับชื่อ Stairway to Heaven ของคณะLed Zeppelin นะครับเพลง Stairway to Heaven เนี่ยเป็นเพลงช้าช้าที่เราจะพบได้สมัยก่อนตอนผมเด็กๆก็คือจะอยู่ในอัลบั้มคลาสสิกล็อกรวมฮิตเพลงช้าต่างๆ อยู่ในกลุ่มเดียวกับ Holiday ของ Scorpion อะไรประมาณนี้นะครับสำหรับคนเริ่มฟังเพลงฝรั่งตอนผมเด็กๆ เรื่องขำๆของ Stairway to Heaven ก็คือมันเขาเรียกอะไรอ่ะในร้านกีตาร์ที่เมืองนอกเนี่ยนะครับแผนกกีตาร์อะคูสติกหรือกีตาร์โปร่งเนี่ยจะเขียนไว้ว่าจะมีป้ายเล็กๆสี่เหลี่ยมเล็กๆเขียนไว้ว่า please don't play Stairway to Heaven เหตุผลก็คือเพลงมันคอร์ดมันไม่ได้ยากคอร์ดมันไม่ได้ยากนะครับก็คือมันเป็นคอร์ดเบสิกพื้นฐานนี่แหละ A minor D F major 7 C G แถวๆเนี้ยก็คือคีย์ A minor นั่นแหละก็คือคนที่หัดเล่นกีตาร์ได้สักประมาณหนึ่งแล้วเนี่ยสามารถที่จะจับคอร์ด A minor ที่เฟส5ได้แบบ inversion แบบ A minor แบบคอร์ดทาบนะครับก็สามารถเล่นเพลงนี้ได้ละในเบื้องต้นคราวนี้ Led Zeppelin เนี่ย มันเป็นวงเก่ามากก็เก่าแบบ40กว่าปีที่แล้วนะครับเริ่มปี1969ซึ่งผมก็เกิดไม่ทันแต่ว่าทันในแง่ที่แบบว่าเกิดมาในยุคที่วงยังอยู่แล้วก็ยังไม่แตกแต่ถามว่าสำหรับคนไทยย้อนไป40กว่าปีที่แล้วเนี่ย Led Zeppelin ก็อาจจะรู้จักในหมู่นักดนตรีที่เล่นดนตรีนะครับเล่นเพลง Heavy Metal ก็อาจจะรู้จักแต่ว่าการได้เสพงานของ Led Zeppelin สมัยก่อนเนี่ยไม่ง่ายนะครับก็อาจจะต้องได้แผ่นเสียงมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับสมัยก่อนจะมีแต่แผ่นเสียงหรือเราจะเจอในเทปที่เป็นรวมฮิตเทปผีนะครับสมัยโบราณก็คือรวมพวกคลาสสิกล็อกอะไรเงี้ยเราอาจจะได้อ๋อนี่เพลง Led Zeppelin นะ Stairway to Heaven ประมาณนั้นคราวนี้พอโตๆขึ้นเนี่ยผมอยากฟัง Led Zeppelin แบบเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นอยากจะศึกษางานของ Led Zeppelin มากขึ้นมันก็เกิดคำถามขึ้นมาในใจว่าชุดไหนดีวะไม่รู้ทุกคนเป็นไหมนะผมเป็นถ้าชุดไหนดีวะคำตอบที่ได้ก็คือบอกตัวเองไว้ว่านี่ครับมันจะแก้ปัญหาให้คุณได้คืออัลบั้มรวมฮิต Led Zeppelin เนี่ยมันมีอัลบั้มเยอะใช่ไหมแต่คราวนี้ถ้าเราไม่รู้จะเริ่มจากชุดไหนเริ่มจากรวมฮิตครับง่ายๆอันนี้เป็นชุดออกปี2002นะครับเป็นแผ่นคู่อาจจะเป็น Early Day Early Day ก็คือช่วงแรกๆของวงนะครับนี่หน้าก็จะหนุ่มๆหน่อยก็จะเป็นเริ่มมาจากจิมมี่เพจคนที่2โรเบิร์ตแพลนจอพอโจนแล้วก็จอห์นบอนแนมอันนี้ยุคแรกๆเลยยุค69เลยตั้งแต่ปี1969นะครับวงทำชุดแรกสมัยก่อนไฟแรงครับวงเขาก็จะทำแทบจะปีละชุดเลยแล้วก็ชุดที่ดังสุดน่าจะเป็นชุด4ก็คือมีเพลง Stairway to Heaven เมื่อกี้นี่แหละที่ผมเล่นไปนะครับเนี่ยงานรวมฮิตมันก็จะเซฟคือมันจะได้เพลงที่ฮิตที่เขาตัดซิงเกิลเอาไปโปรโมทตามค่ายวิทยุก็คืออย่างชุดแรกเนี่ย Early Day ก็จะเป็นงานยุคแรกๆเลยเต็มไปด้วยไฟสร้างสรรค์อย่างเพลง Good Time Bad Time เนี่ยกลองเจ๋งมากนะครับ Communication Breakdown โหลตเลิฟ Immigrant Song Black Dog Rock and Roll When the Levy Break Stairway to Heaven นะครับชุดแรกอันนี้ที่ CD แผ่นแรกแผ่นที่2ก็จะเป็น Latter Day ก็อายุเยอะหน่อยประมาณสัก30กว่าละก็น่าจะเป็นงานช่วงท้ายๆแล้วยุคปลาย70 79 8077 78 79อะไรเงี้ยก็จะมี The Song Remain The Same No Quarter How of the Holy Cashmere Cashmere นี่
ถ้ามันจะเป็นเพลงน่าจะเคยได้ยินอ่ะผมไม่รู้จะทำจังหวะแบบทาราดับทาราดับทาราดับอะไรประมาณเนี้ยก็เก๋ๆเลยถือว่าเจ๋ง All My Love อะไรพวกเนี้ยนะครับก็เป็นยุคท้ายๆของวงนะครับยุคช่วงใกล้ๆจะเลิกเขาเรียกอะไรวะจะแตกอะไรจะแยกกันนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของ Led Zeppelin ก็คือจิมมี่เพจแล้วก็โรเบิร์ตแพลนต์นะครับโรเบิร์ตแพลนต์เนี่ยจะเป็นนักร้องที่แบบเสียงแหลมปี๊ดเลยแหลมสูงมากๆแล้วก็เสียงกีตาร์ของจิมมี่เพจเนี่ยจะมันจะมีความเก๋าความเท่แล้วก็มีความเป็นร็อกสตาร์คือเวลาเล่นคอนเสิร์ตคือดูเลดเซปลินเนี่ยนอกจากฟังแล้วต้องดูตอนแสดงสดด้วยตอนแสดงสดก็จะมีช่วงหนุ่มๆกับช่วงแก่นี่คือแบบ60กว่าแล้วนะตอนหนุ่มๆเนี่ยอาจจะหาได้จากผมไม่แน่ใจว่ามันจะมี DVD ที่เป็นสารคดีหรือเป็นหนังเนี่ยแหละชื่อ The Song Remains the Same มันก็จะเป็นฟุตเทจเก่าๆช่วงยุคช่วงที่ยังหนุ่มๆแน่นๆแล้วก็ยังมีความเฟี้ยวฟ้าวอยู่นะครับในการเล่นแกก็จะจิมมี่เพจเนี่ยแกก็จะแบบมีลุคที่แบบเท่แบบใส่เสื้อเชิ้ตแล้วก็ปลดกระดุมลงไป 3-4 เม็ดสะพายกิ๊บสันเท่มากๆแล้วก็มีเขาเรียกคันชักไวโอลินเล่นในบางเพลงแล้วก็มีเอฟเฟกต์อีกอันหนึ่งซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีวามี่พีดอลหรอกครับที่แบบกดแล้วเสียงมันจะปื๊ดสูงขึ้น2ออกเต็ปอะไรเงี้ยมันจะต้องใช้มันเป็นเครื่องมันไม่ใช่เครื่องดนตรีมันเรียกว่าเทรามินมันเป็นอุปกรณ์วิทยาศาสตร์อ่ะมันจะเป็นเสาอากาศเป็นเหล็กก้านเหล็กยื่นๆออกไปทางขวางๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีกล่องแบบนี้เลยแล้วก็จะมีแบบก้านเหล็กขึ้นมาโผล่ไปทางซ้ายเหมือนเดิมเดี๋ยวรูปจะอยู่ตรงนิ้วชี้ผมเนี่ยด้วยความที่ร่างกายมนุษย์เนี่ยมันจะมีกระแสไฟฟ้าอยู่ในตัวนะครับพอเราเอามือเข้าไปอังใกล้ๆเนี่ยไอ้เทรามินเนี่ยมันจะเปลี่ยนเสียงให้มันเกิดเป็นสัญญาณที่มันหวีดหอนแหลมๆต่ำๆตามที่มือจิมมี่เพจแกจะทำมือปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บขึ้นลงในเพลงนะครับก็จะได้เห็นในงานก่อนใน The Song Remains the Same ช่วงยุค70อะไรเงี้ยจะได้เห็นไอ้เครื่องนี้นะครับแล้วก็เสียงร้องของโรเบิร์ตแพลนต์ใช่ไหมที่สูงปี๊ดสมัยนั้นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้อย่างนึงก็คือจอพอโจนมือเบสก็ใช้ได้นอกจากเล่นเบสเก่งแล้วก็จะมีความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีหลายๆชิ้นอย่างเช่นคีย์บอร์ดซาวด์คีย์บอร์ดที่ได้ยินหรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์พวกคีย์บอร์ดซินธิไซเซอร์ต่างๆในงานยุคท้ายๆของ Led Zeppelin เนี่ยจะเป็นจอพอโจนหมดนะครับสุดท้ายก็คือมือกลองจอห์นมอนแนมเป็นมือกลองที่ผมใช้คำว่าเสียงกลองของจอห์นวอนแนมมันมาก่อนการมากๆถ้าใครตีกลองเนี่ยผมแนะนำเพลง Good Time Bad Time เนี่ยลองไปฟังตอนอินโทรนะครับมีเสียงหมาเห่าด้วยโคตรดิบ Good Time Bad Time เนี่ยเสียงกลองมันล้ำมากๆล้ำถือว่าเอาคิดดูดิปี69นี่คือมัน1969อ่ะยังไม่ยุค70เลยคือเสียงกลองมันล้ำสมัยมากๆนะครับแล้วก็บางเพลงอย่าง When the Levee Breaks นะครับอินโทรของกลองเนี่ยมันทำให้วง Coldplay เนี่ยใช้เป็น reference ในเพลง In My Place เพลงดังของ Coldplay สักประมาณ10ปีที่แล้วที่เขาทำมิวสิกวิดีโอขึ้นมาใน YouTube นะลองไปเปิดดู When the Levee Breaks นะอินโทรลองไปฟังดูกับเพลง In My Place ของ Coldplayมันไม่ได้ลอกนะแต่ว่าไม่ได้ลอกแบบเป๊ะๆแต่ว่ามันคือริทึมิกของมันอ่ะคือมันได้แรงบันดาลใจมาจากจอห์นมอนแนมอ่ะคือมันเป็นจังหวะที่แบบต้องแสดงว่าเสียงกลองของจอห์นมอนแนมมันล้ำสมัยมาก่อนการตั้งแต่40 50ปีที่แล้วอ่ะมันคือความเก๋าความเก่งอ่ะแล้วสมัยก่อนกลองของยุคมือกลองอ่ะนะลูกกลองหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นพวกทอมสแนร์อะไรพวกเนี้ยมันไม่ได้เยอะเหมือนไมค์พอร์ตนอย
ของดีมเทเตอร์หรอกไม่ได้30ใบเป็นของวงรอบตัวขนาดนี้มีแค่นั้นแหละมีแค่เขาใช้กล่องอะไรวะโซเนอร์โซเนอร์สมัยก่อนโซเนอร์ป่าวะน่าจะใช่ยี่ห้ออะไรวะจำไม่ได้ว่าว่ากล่องอะไรแต่สีขาวๆโซเนอร์ป่าวะเก่าๆน่าจะโซเนอร์ไม่ใช่เพอร์อะโซเนอร์นะครับก็คือลูกกลองมันไม่ได้เยอะแต่ก็จะแบบมี 3-4 ใบเองแต่ว่าเสียงที่ออกมามันล้ำมากๆคือถ้าใครฟังเพลง Heavy Metal น่ะนะผมแนะนำว่า Led Zeppelin เนี่ยยังไงเสียก็ต้องฟังนะครับยังไงต้องฟังเลยผมใช้คำว่าต้องมีเลยแต่ถ้านั่นแหละอย่างที่บอกถ้าไม่เคยฟังมาก่อนไม่เคยฟัง Led Zeppelin ก็แนะนำชุดนี้แหละรวมฮิต Early Day กับ Latter Day เนี่ยเป็นแผ่นคู่นะครับแล้วมันก็จะมีจริงๆรวมฮิตของ Led Zeppelin เนี่ยมันหลายชุดนะมันจะมีที่เป็นปกส้มๆปกส้มๆเดี๋ยวผมเปิดให้ดูมันจะเป็นปกส้มๆแล้วมีเรือเหาะเป็นเงาเรือเหาะอยู่พาดผ่านนะครับแล้วก็จะมีอยู่บนทุ่งข้าวโพดที่แบบเป็นรูปครอปเซอร์เคิลสัญลักษณ์เนี่ยอันเนี้ยนี่อันนี้เลยนี่ก็เป็นอุ้ยปกเนี้ยอันนี้ก็เป็นรวมฮิตที่น่าจะครบเหมือนกันก็เป็น2แผ่นเหมือนกันแต่จะเป็นยุคก่อนชุดนี้นะครับก่อนเยอะเลยแล้วก็อีกชุดหนึ่งมันจะเป็นชื่อ Mother Day เป็นปกแดงๆอันนี้จะรวมฮิตแบบใหม่ขึ้นมาหน่อยก็จะประมาณปี2007แต่แถวเนี้ยจะใหม่ขึ้นมาหน่อยไอ้พวก2ก็ที่แนะนำก็คือรวมฮิตจะเป็นชุดนี้กับ Mother Day นะเพราะว่าไอ้ปกที่เป็นครอปเซอร์เคิลนี่น่าจะหายากละแล้วก็มันจะรีมาสเตอร์เสียงมันจะชัดเสียงกลองเสียงอะไรเงี้ยจะชัดนะครับก็แผ่นแรกเนี่ยมันจะเป็น Early Day เนี่ยมันเพลงมันจะค่อนข้างผมใช้คำว่ามันเป็นช่วงที่วงมี Creative สูงๆเลยช่วงแรกๆอ่ะช่วงหนุ่มๆสร้างสรรค์มากๆแล้วก็จะมีความไอเดียต่างๆมันอัดเข้ามาในเพลงหมดเลยอ่ะส่วนแผ่นที่2เนี่ย Latter Day มันจะเป็นงานยุคท้ายๆของวงละซึ่งจิมมี่เพจเนี่ยแกจะไม่ค่อยได้ทำอะไรช่วงท้ายๆแล้วเพราะว่าช่วงท้ายๆแกอาจจะมีปัญหาเรื่องสภาพจิตใจของแกซึ่งแกไปสนใจในเรื่องมนต์ดำอะไรประมาณนี้นะซึ่งผมก็ไม่รู้มันมีจริงหรือเปล่าแล้วก็แน่นอนนะครับวงล็อกสมัยก่อนมันแหมเล่ายาปาปิ้งหาง่ายนะครับแทบจะมาเคาะประตูห้องโรงแรมเลยดีกว่าก็อาจจะมีหลุดไปบ้างนะครับก็คนที่ประคับประคองวงไว้ก็คือจอพอโจนนั่นแหละก็แทบจะเป็นคนแต่งเพลงหลักๆงานชุดท้ายๆเลย House of the Holy นี่ก็เป็นจอพอโจนแทบจะแบกเลย The Bag ของวงช่วงท้ายๆนะครับถ้า Led Zeppelin เนี่ยผมใช้คำว่าถ้าดูแสดงสดด้วยเนี่ยถ้าเป็นงานยุคใหม่ๆก็จะเป็นชุดนี้2007Celebration Day นะครับเป็นคอนเสิร์ตที่เล่นที่ O2 Arena ในลอนดอนมือกลองจะเป็นลูกชายของจอห์นวอนแนมชื่อเจสันวอนแนมซึ่งก็สร้างชื่อในวงล็อกสมัยใหม่หลายวงเหมือนกันแกก็เล่นหลายวงแล้วก็ตีกลองใกล้เคียงกับคุณพ่อของแกมากๆเราจะได้เห็นแกตั้งแต่ในหนัง The Song Remains the Same ตั้งแต่ตัวเท่านี้ครับตัวป้อมๆเดินป้อมๆจอห์นวอนแนมแกก็จุงมาที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็มีกองเด็กอ่ะกองพลาสติกเด็กๆแกตีตั้งแต่เด็กๆซึ่งปัจจุบันจอห์นเจสันเนี่ยก็น่าจะอายุประมาณผมหรือแก่ขึ้นกว่าอีกนิดสัก50กว่าเลยประมาณเนี้ยนะครับก็ได้เล่นกับในคอนเสิร์ตนี้นะครับก็คือผมแนะนำว่าถ้าฟังแล้วก็ต้องดูคอนเสิร์ตด้วยจะได้เห็นความเฟี้ยวฟ้าวของ Led Zeppelin ว่าขนาดไหนแต่ชุดนี้มันก็ผมใช้คำว่ามัน มันเป็นช่วงที่แกอายุเยอะกันแล้วอ่ะคือย้อนกลับไปมันก็ประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะก็ประมาณ60กว่าจะให้แกเฟี้ยวเหมือนตอนยุค70มันก็คงไม่ได้หรอกโห60กว่าแล้วปัจจุบันเนี่ยสมาชิกก็เหลืออยู่3คนแล้วอายุก็78แล้วแก่มากแล้วถือว่าแต่ละท่านก็อายุเยอะมากแต่ที่ส่วนสำคัญก็คือ
จอห์นบอนแนมแกเสียชีวิตไปตอนอัลบั้มท้ายๆของวงอ่ะด้วยการที่แกเขาเรียกอะไรอ่ะสำลักเหล้าอ่ะคือกินเหล้าเยอะจนเหล้ามันท่วมปอดอะไรประมาณนี้นะครับก็อาการคล้ายๆกับนักร้องอะไรนะของวง AC/DC อ่ะเมากินจนตายอ่ะสำลักเหล้าตายแล้วก็สุดท้ายมันก็เลยทำให้เลสเซพลินมันก็ต้องหยุดความเป็นเลสเซพลินเอาไว้ที่ตรงนั้นนะพอจอห์นบอนแนมแกเสียชีวิตเนี่ยวงก็คงจะจริงๆมันอาจจะหาคนมาตีได้แต่ว่าความรู้สึกมันไม่ใช่อ่ะคือด้วยความที่4คนนี้มันเป็นนักดนตรีที่แบบเล่นด้วยกันมานานแล้วก็นึกสภาพแบบ3คนข้างหน้าแบบเฮ้ยหันไปมองข้างหลังไม่ใช่ว่ะเลิกดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยผมว่านักดนตรีมันทุกคนมันก็เป็นนะคือถ้ามันประสบความสำเร็จไประดับนึงแล้วอ่ะแล้วเพื่อนคนนึงมันจากหายไปเนี่ยมันไม่ใช่ละมันไม่ใช่วงเนี่ยกูยุบวงแล้วกูไปทำวงใหม่จะดีซะกว่าซึ่งมันก็เป็นแนวนั้นนะครับก็คืออย่างจิมมี่เพจแกก็ไปทำไซด์โปรเจกต์กับเดวิดคอฟเวอร์เดลเป็นคอฟเวอร์เดลเพจก็แพนกับเพจก็มีรวมกับโรเบิร์ตแพนก็มีนะครับจอพอโจนก็คงงงอ้าวแล้วกูมึง2คนไปรวมกันแล้วกูอะไรเงี้ยก็อาจจะมีงอนๆบ้างตามภาษาเพื่อนนะแต่ก็นั่นแหละครับถ้าอยากลองหาฟังก็นี่ถามร้านพี่เน่งได้นะครับ Music Land ชุดนี้นะครับ Early Day กับ Latter Day แต่ถ้าไม่มีก็ไป Mother Day ที่เป็นปกแดงๆก็จะใหม่หน่อยอาจจะหาง่ายกว่านะครับชุดนั้นน่าจะมีเลยแหละแต่ชุดนี้อาจจะหายากนิดนึงเพราะมันก็ 2,200 นะครับคอนเสิร์ตก็จะเป็นชุดนี้ที่ล่าสุดผมไม่น่าจะมีล่ากว่านี้นะไม่รู้มีล่ากว่านี้ไหมแต่นี่น่าจะย้อนไป15ปีที่แล้วอ่ะปัจจุบันผมว่าไม่น่าเล่นไหวแล้ว78นะ78แบกกิฟสันนี่มันไม่สนุกนะกิฟสันนี่ผมยังร้องเลยนะมันร่วม3โลกว่านะมันไม่ใช่เบาๆนะตัวมีๆอย่างผมเนี่ยแบกกิฟสันยังไม่เอาอ่ะถ้าให้เล่นถ้าไปเล่นแบบแสดงสดอะไรเงี้ยผมไม่เอาไม่เล่นผมใช้ตัวอื่นมันไม่ไหวจริงๆมันหนักมากแล้วมันก็ทรมานสังขารขนาดผมอายุยังไม่เยอะก็เยอะนะแต่ว่าคือมันเรียกอะไรอ่ะพอมันแตะเลข4แล้วอ่ะการสะพายกิฟสันเล่นกลางคืนไม่หนุกนะใครยังไหวอยู่นี่คือคุณเป็นคนคอเหล็กมากอ่ะหนักมากแล้วโตแล้วคิดดูจิมมี่เพจ78มาสะพายกิฟสันไม่สนุกนะเว้ยคือแบบแล้วแกสะพายแบบสะพายต่ำๆโอ้นะครับลองดูนะครับแนะนำว่าเป็นรวมฮิตของเลสเซพินนะครับลองถามพี่เน่งดูนะครับวันนี้ก็เท่านี้แหละครับสำหรับช่องอังเคิลดวงขอโทษทีนะมันช้าไปนิดนึงนะครับก็จะพยายามเร่งแต่พอดีมันติดงานจริงๆนะครับยังไงก็กดฝากติดตามช่องอังเคิลดวงด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับ